คนจะต้องมีเงินเดือนใช้อย่างน้อย 15,000 บาทต่อเดือนถูกไหมครับต้องมีประมาณ4.5 ล้านตายใช่ไหมแค่2ล้านทำยังไงให้งอกอีก2ล้านอ่ะเฮ้ยใครบอกว่าดีก็จะไปลงทุนจะขยายอายุการออมเป็น65ปีซะจากเดิม60ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกพอลงที่โอ้โหเลยขามาช้าจังผม58 55แล้วไม่พอแล้วขยายอายุก็จะขยายอายุเป็น65ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการแก้กฎหมายซึ่งใช้เวลานะคะที่กำลังจะขอแก้เพราะว่าเราเป็นสังคมการออมเพื่อภาคสมัครใจนี่คือความต่างพอสมัครใจก็เอาไว้ก่อนแสดงประเทศอื่นเขาเป็นภาคบังคับใช่ค่ะบังคับหมดทุกประเทศแต่เราเนี่ยก็อยากจะเป็นเหมือนเขาการที่จะดูแลทุกคนทุกประเทศเท่ากันเนี่ยมันคงไปได้ยากเราต้องช่วยตัวเองก่อนโดยผ่านกลไกนี่แหละค่ะเดี๋ยวน้อยต้องรู้แต่เข้าใจว่าเรื่องการเงินเนี่ยคนรู้น้อยเอาแค่ที่ผ่านมาเรามีกองทุนรวมเพื่อต่างๆต้องบอกว่ากองทุนเองกว่าจะโตนะวันนี้ใช้เวลาเกือบ20ปีถูกไหมฮะคุณจะเข้าใจเรื่องกองทุนคืออะไรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับอันเป็นที่รู้กันนะครับว่าสังคมบ้านเรานั้นเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไปมองกันพบว่าคงไม่ใช่ผู้สูงอายุทุกท่านแหละครับที่มีเงินออมและมีหลักประกันที่ตัวเองนั้นได้มีการเก็บออมเอาไว้ตั้งแต่ต้นด้วยนะครับปัญหาก็คือหลายคนจะมาเริ่มตระหนักในส่วนนี้ก็ตอนที่อายุเริ่มต้นมากแล้วนะครับในส่วนนี้ต้องไม่ลืมว่าบ้านเรามีอีกหนึ่งกลไกครับก็คือกองทุนการออมแห่งชาติส่วนนี้จะเข้ามาตอบโจทย์ผู้สูงอายุอย่างไรได้บ้างวันนี้คุยประเด็นนี้กันนะครับกับท่านเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาตินะครับคุณจารุลักษณ์เรืองสุวรรณนะครับสวัสดีครับท่านเลขาครับสวัสดีค่ะท่านเลขาครับเราคุยหลายทีท่านบอกว่าออมเนี่ยยิ่งเริ่มเร็วยิ่งดีค่ะปัญหาคือผมเชื่อว่าหลายคนเลยมาเริ่มต้นตระหนักความสำคัญของการออมเอาตอนที่อายุมากแล้วท่านใช่ค่ะผมถามย้อนกลับมานิดนึงครับท่านตอนนี้สภาพแวดล้อมสังคมผู้สูงวัยในบ้านเราจากมุมมองของทางกอช.เป็นยังไงบ้างครับท่านต้องบอกว่าอย่างที่พูดเลยค่ะว่าคนจะมาตระหนักการออมเพื่อการเกษียณอายุ55ขึ้นไปซึ่งมันไม่ทัน5ปีแล้วนะต้องเอาแค่เอาตัวยกตัวอย่างให้ในระบบเองก็เถอะนะคะที่มีกองทุนสำรองชีพนะคะที่ได้เป็นเงินก้อนออกมาบางคนมี10ล้านนะคะเมื่อเกษียณเพราะทำงานตั้งแต่เด็กนะพอ10ล้านอายุ60ปุ๊บออกมาจากระบบก็เป็นเงินก้อนบริหารเงินไม่เป็นก็จะให้ไปตั้งร้านกาแฟไปนู่นไปนี่10ล้านที่มีอาจจะ3ปีเงินก็หมดครับปัญหาที่มีมาพอได้เงินก้อนก่อนหนึ่งตอนเกษียณอายุเนี่ยคุณต้องหาเลยนะบอกทุกครั้งสมมติมีแค่ล้านก็ต้องหารมาล้านหนึ่งอยู่สัก20ปีต้องใช้เดือนเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละโอ้คิดเป็นเดือนดีกว่านะฮะถูกต้องก้อนบางทีคิดอะไรไม่ออกบางทีมันใหญ่ไงแล้วก็ใช้ปุ๊บเดียวหมดบางคนเนี่ย10ล้าน3ปีก็หมดเพราะว่าไปทำอะไรส่วนใหญ่เห็นไหมฮะว่าทำไมกลโกงในการหลอกคอลเซ็นเตอร์หลอกคนแก่เพราะอะไรเงินเยอะเงินมีก้อนสุดท้ายไงมี2-3 ล้านพอคำนวณดูแล้วสมมตินะคะว่าสังเกตนะสมมติสมมตินะคะเราบอกว่าตลาดทรัพย์บอกว่าอย่างนี้นะคะว่าคนจะต้องมีเงินเดือนใช้อย่างน้อย 15,000 บาทต่อเดือนถูกไหมครับต้องมีประมาณ4ล้าน5ตายใช่ไหมแค่2ล้านทำยังไงให้งอกอีก2ล้านอ่ะเฮ้ยใครบอกว่าดีก็จะไปลงทุนผมนึกออกละเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นคนที่โดนหลอกคือคนที่มีเงินก้อนตอนเกษียณอายุเพราะว่าเห็นสภาพเองว่าเงินไม่พอเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องบอกว่าใครก็ตามที่ได้เงินก้อนออกมาจากการเกษียณอายุจากหน่วยงานไหนก็ตามเก็บไว้ให้ดีนะคะต้องหารมาใช้เลยว่ามีสมมุติจะอยู่80ปีหารมาเดือนก็เท่านั้นก็อยู่ให้พอซะนะคะแต่เข้าใจว่าบางคนก็สายเสียแล้วแต่ดีกว่าไม่เริ่มจริงๆกอช.อย่างที่บอกถ้าเริ่ม50ยังพอจะทันแต่55หรือ58มันก็ได้บางส่วนก็ได้แค่เงินดำรงชีพออกไปมีไม่กี่เดือนแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอย่างที่บอกพยายามที่จะบอกชาวบ้านนะคะว่าถ้ามีเวลาให้รีบออมตรงเพื่อเกษียณก่อนเพราะอย่างรู้คนเราต้องแก่นะคะแน่นอนเรียกไม่ได้ไม่ต้องแก่นะคะไม่ใช่จะอยู่แต่ส่วนมากชาวบ้านไงไหมคะลงพื้นที่เนาะเนี่ยตอนตายไปแม่จะมีชาปนกิจจังหวัด 200,000 นะหมู่บ้านอีก 20,000 นะชมรมคุณครูอีก 30,000 นะอันนั้นคือตายอ่ะอันนั้นคือตายใช่ไม่ได้อยู่แต่เขาคือว่าตอนที่อยู่ตอน60ถึง70 80เอาเฉยๆใช้ไม่ได้นึกเลยส่วนมากการคิดว่าชาปนกิจคือการออมซึ่งผิดนะคะหรือการประกันชีวิตก็ซื้อคือประกันความเสี่ยงมันต้องใช้ตอนเสียเกษียณอายุตอนที่เราเสียชีวิตไปมันได้เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องเข้าใจว่าการออมประกันเกษียณสำคัญยังไงบางคนบอกข้าราชการสมัยก่อนสมัยเด็กนะว่าให้ลูกสอบราชการเพื่อที่จะมีอำนาจใช้นั่นคือหลักการเลยนะคะถ้าไม่เป็นข้าราชการก็มีอำนาจได้ที่เราต้องบริหารจัดการเงินของเราเองผ่านกอช.เนี่ยค่ะเป็นเครื่องมือหนึ่งThank you.
เมื่อสักครู่ผมติดอยู่คำหนึ่งท่านบอกว่าถ้าเกิดว่าเริ่มออม50ก็ยังพอทัน55นี่ยากไปอีกอยากให้ท่านอธิบายความแตกต่างครับระหว่างการเริ่มต้นออมช้าซึ่ง50ก็คงไม่เร็วแล้วนะฮะกับ55นัยยะสำคัญความแตกต่างคืออะไรครับอย่างที่บอกการออมนะฮะองค์ประกอบ3อย่างคือเวลาสมมติเวลา10ปีต้องการเงินตั้งเป้ามีต้องมีเงิน2ล้านต้องเก็บเดือนเท่าไหร่อ่ะครับณวันนั้นอาจจะผ่อนบ้านหมดด้วยซ้ำเห็นคุณครูบางคนนะคะ50เพิ่งซื้อบ้านคุณเป็นหนี้อีก2ล้านแล้วเวลาผ่อนอีกแค่10ปีถูกแล้วจะเอาไหนมาออมในเมื่อคุณแต่ละงวดก็แอนเลยเนี่ยถูกต้องแอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าการออมเพื่อการเกษียณเนี่ยสำคัญ50ก็ยังต้องแบ่งบางอย่างคุณต้องอดบ้างบางอย่างลดค่าใช้จ่ายเพื่อมาออมซะอย่างน้อยปีละ 13,200 ถ้ากอช.นะคะแต่ถ้าเป็นหนทางอื่นก็ต้องไปกองทุนอื่นไปซื้อพวกกองทุน RMF หรือกองทุนรวมทั่วไปแต่มันก็ไม่พออยู่ดีเพราะฉะนั้นคุณต้องเก็บเยอะพอเวลาน้อยมันต้องเก็บเยอะโดยส่วนมากเป็นไปได้ยากเพราะณเวลานั้นค่าใช้จ่ายมันเยอะเข้าใจใช่ไหมฮะเพราะนั้นถึงบอกว่าไม่เป็นไรอย่าเดี๋ยวนั้นก็เดี๋ยวน้อยสอนลูกสอนหลานว่าเฮ้ยตุนต้องเริ่มเก็บอายุ30แล้วอย่าไปเหมือนพ่อเหมือนแม่เลยมาเริ่มที่50แล้วไม่ทันแต่ดีกว่าไม่มีนะคะพยายามบอกอย่างนั้นอย่างนั้นให้เป็นบทเรียนว่าต่อไปเราต้องเข้าใจต้องใฝ่หาความรู้นะต้องบอกลูกตัวเองนะอะไรเงี้ยท่านครับสำหรับคนที่อาจจะมาเริ่มตื่นตัวช้าจริงๆเช่น55แล้วเพราะว่ากอชอเองก็เพิ่งเริ่มต้นมาสัก8ปีเนาะค่ะมีได้มีการพูดคุยไหมครับว่าแล้วเราจะช่วยกันนะครับมีข้อเสนอให้เขาเหล่านั้นคือคนที่ตื่นตัวต่อเรื่องการออมช้าเนี่ยเข้ามาได้ประโยชน์จากกองทุนการออมแห่งชาติยังไงบ้างครับคือเราก็มีคณะกรรมการนะคะบอร์ดเราก็เห็นชอบแล้วก็คือผ่านบอร์ดมาแล้วนะคะจะขยายอายุการออมเป็น65ปีซะจากเดิม60ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกพอลงที่โอ้โหเลยขามาช้าจังผม58 55แล้วไม่พอแล้วขยายอายุก็จะขยายอายุเป็น65ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการแก้กฎหมายซึ่งใช้เวลานะคะที่กำลังจะขอแก้ค่ะอันนี้จะมีในอนาคตแต่ว่าต้องรอลุ้นว่าจะแก้ผ่านหรือเปล่าแต่เราเสนอไปแล้วค่ะถ้าแก้ไขตรงนั้นจะช่วยอะไรบ้างครับท่านครับอย่างน้อยมีเวลายืดอายุคนออมสมมติคนที่จะเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวให้มีเวลาสัก10ปีนะคะอันนั้นอาจจะบอกเฉพาะการบางส่วนออกมานี่ก็เรากำลังทำอยู่ว่าจริงๆสังคมสูงมาต้องรีบแก้ถ้าไม่งั้นเราก็จะเกิดภาระในอนาคตของประเทศแน่นอนเป้าหมายครับในการที่เราจะนะครับดึงคนเข้าสู่ระบบเยอะๆทางเรามีเป้าหมายไหมครับรวมถึงมียุทธศาสตร์นะครับว่าเราจะเดินหน้าอธิบายให้กับผู้สูงอายุซึ่งบางครั้งต้องยอมรับว่าอาจจะไม่ได้เข้าถึงโซเชียลมีเดียไม่ได้เข้าถึงการประชาสัมพันธ์เหมือนกันกับรุ่นที่อาจจะเป็น Gen X หรือว่า Gen Y แบบนี้เป็นต้นจริงๆแผนงานแล้วนะคะเราก็ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยเป็นหลักที่ผ่านมาแล้วก็ลงพื้นที่พบผู้ว่าราชการจังหวัดพบผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วสร้างตัวแทนระดับหมู่บ้านซึ่งเราทำไปแล้วประมาณ 30,000 กว่าคนเป้าหมายต้องมีประมาณ 70,000 กว่าคนเพราะอยากให้คนในหมู่บ้านเขาเป็นคนบอกคล้ายๆอสม.แต่เป็นตัวแทนกอช.ประจำหมู่บ้านจ้ะครับอันที่สองที่เราทำก็คือกระทรวงศึกษาธิการลงในสปท.นะคะแล้วก็กระทรวงอุดมศึกษาเพื่อให้เข้าใจการออมการจัดเงินการบริหารเงินซึ่งเราก็มีความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยกรอตตลาดทรัพย์ลงไปช่วยกันซึ่งเราก็ทำระดับหนึ่งนะคะลงพื้นที่อย่างนั้นอย่างนี้นะคะเวลาการเงินต้องอธิบายนะคะแค่อ่านมันก็ผ่านไปนะคะแล้วตอนนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กมันเยอะมากของจริงของปลอมก็ไม่รู้เราก็ต้องเข้าใจว่ากลโกงของแชร์ลูกโซ่เป็นยังไงก็ต้องบอกเขาไม่มีอะไรที่จะหาผลตอบแทนได้เดือนละ 10% หรอกมันไม่มีหรอกมันยากครับถูกไหมต้องเข้าใจบริบทของเขาเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินเนี่ยจริงๆสำคัญนะคะพยายามจะผลักดันเข้าสู่บทเรียนของเด็กซะด้วยซ้ำว่าการจัดการเงินเนี่ยมันสำคัญกับตัวเองยังไงบ้างแผนการเงินสำคัญมากค่ะครับเรามีเป้าหมายไหมครับว่าเราอยากจะดำเนินการให้ครอบคลุมมากน้อยขนาดไหนครับจริงๆตอนนี้เรามีสมาชิกครบทุกหมู่บ้านแล้วนะคะมีประมาณ 2,500 เนี่ยแต่ว่ามันยังขยายผลได้น้อยครับเป้าหมายเราประมาณปีละแสนกว่าคนเองสำหรับสมาชิกใหม่ส่วนสมาชิกเดิมปัจจุบันก็ต้องระดมให้เขาออมต่อเนื่องทุกปีใส่เงินให้มากขึ้นทุกปีอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำให้ความเข้าใจความรู้บางคนบอกสมทบจริงหรือเปล่าซึ่งเราสามารถติดตามแอปพลิเคชันการสมัครกอช.นี่สามารถแอปพลิเคชันกอช.เนี่ยเข้าไปส่งเงิน
เดือนหน้าก็สมทบเลยแล้วจะมีดอกผลผลิตก็จะเห็นเลยในมือถือหรือถ้าชาวบ้านอย่างที่บอกไกลเทคโนโลยีก็มีสมุดเงินออมให้โดยผ่านธนาคารออมสินกับธกส.ก็ไปขอดูได้อันนี้เป็นสิ่งที่ความมั่นใจว่าที่เราทำมันสมทบไม่มีเงินการค้างจ่ายนะคะพ.ร.บ.เราเขียนชัดเลยว่ารัฐบาลค้างจ่ายเงินสมทบประชาชนไม่ได้ในสมาชิกเราในเรื่องของการเข้าถึงกันบ้างจะบอกว่าบางทีเด็กๆนะฮะสมมติบอกว่าอย่างน้องๆในห้องที่เวลาคุยกันท่านพูดกอช.ปั๊บเราสามารถโหลดแอปได้เลยสำหรับผู้สูงอายุเองครับก็อาจจะมองว่าเข้าถึงยากไหมฮะในเรื่องกลไกในการเพิ่มช่องทางในการให้ผู้สูงอายุเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกอช.เรามีช่องทางอะไรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกบ้างครับท่านก็คือผ่านผู้ใหญ่บ้านกำนันล่ะค่ะอ๋อคือใช้กลไกท้องถิ่นในท้องถิ่นเลยนะคะแล้วก็พยายามให้ความรู้เขานะคะมีการอบรมนะคะเราลงพื้นที่ประจำเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะไปเชียงรายและไปเจอตัวแทนหมู่บ้านนะคะไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดซึ่งจริงๆเรามีการพูดคุยกับกระทรวงศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะแล้วก็มีกระทรวงพม.ซึ่งก็ให้พม.จังหวัดเขาช่วยทำแล้วก็กระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานเครือข่ายอีกเยอะเลยเพราะเราพยายามเป็นนโยบายลงไปค่ะว่าให้เข้าใจบริบทกอช.แล้วไปบอกต่อนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นงานใหญ่แต่ว่าต้องทำใช้เวลานะคะแต่ต้องอธิบายพออย่างเงี้ยพอคุยกันแล้วโอ้ยต้องไม่ต้องจัดแล้วทำยังไงให้เข้าใจก็ต้องออกคลิปทำติ๊กต็อกทำทุกอย่างทำสื่ออย่างทางโซเชียลออนไลน์ก็แล้วแต่ในสิ่งที่กอช.กำลังทำอะค่ะถ้าเกิดเปรียบเทียบกันกับต่างประเทศความตื่นตัวของผู้สูงอายุบ้างมีสังคมไหนไหมครับท่านที่คล้ายๆเราคือคนอาจจะมีความตื่นตัวในเรื่องการออมช้าจนกระทั่งที่สุดแล้วค่อยมาเริ่มเข้าระบบตอนอายุมากครับเพราะว่าเราเป็นสังคมการออมเพื่อภาคสมัครใจนี่คือความต่างพอสมัครใจก็เอาไว้ก่อนแสดงประเทศอื่นเขาเป็นภาคบังคับใช่ค่ะบังคับหมดทุกประเทศอย่าลืมว่าเขาเก็บภาษีแบบก็เยอะกว่าเราภาษีบุคคลธรรมดาก็เยอะกว่าเราแล้วเขามีหน่วยงานที่กำกับเรื่องภาษีนี่โหดมากเขาต้องรับสวัสดิการได้แต่เราเนี่ยก็อยากจะเป็นเหมือนเขาแต่เราภาษีขายังไม่ถึงเขาอะค่ะการที่จะดูแลทุกคนทุกประเทศเท่ากันเนี่ยมันคงไปได้ยากถ้าเราไม่ขึ้นภาษีแต่มันก็กระทบหลายเรื่องอันนี้เป็นเรื่องนโยบายนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเราต้องช่วยตัวเองก่อนโดยผ่านกลไกนี่แหละค่ะเดี๋ยวน้องต้องรู้แต่เข้าใจว่าเรื่องการเงินเนี่ยคนรู้น้อยเอาแค่ที่ผ่านมาเรามีกองทุนรวมประเภทต่างๆต้องบอกว่ากองทุนเองกว่าจะโตในวันนี้ใช้เวลาเกือบ20ปีถูกไหมคะคุณจะเข้าใจเรื่องกองทุนคืออะไรโอ้ถูกต้องเลยครับอันนี้เป็นการที่ยากเพราะว่าเรื่องการเงินเนี่ยเรื่องเครื่องมือในการเงินเนี่ยบ้านเรายากเป็นโดยธรรมชาติเอางี้ที่เห็นหนังสือพิมพ์ประชาชาติมันที่ลงบอกว่าคนรู้จักเรื่องการออมเงินผ่านธนาคารอย่างเดียวเลยคือเอาเงินเข้าไปใส่ไว้ในธนาคารบัญชีธนาคารดอกเบี้ยสมัยก่อนมันพอเยอะตอนนี้มันน้อยแล้วอ่ะพอไม่พอไปไหนก็ต้องไปหาตราสารอื่นที่มีคนบอกว่าดีโดยที่ไม่อ่านข้อมูลมันถึงโดนหลอกกันอย่างเงี้ยคะคอลเซ็นเตอร์ต่างๆถึงทำงานได้คล่องเพราะเราเชื่อใจเราบ้านคนบ้านเรานะคะต้องบอกว่ามีความเชื่อใจคนข้างๆครับคนที่หลอกเราคือคนใกล้ตัวนะคะไม่ใช่คนอื่นเลยถูกไหมฮะครับแล้วคนที่ใกล้ตัวอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำอาจจะโดนหลอกไปอีกทอดนึงก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องศึกษานะคะแล้วต้องดูจากเว็บไซต์ของรัฐบาลกลต.ตลาดหลักทรัพย์หรืออะไรที่มีตัวตนจริงๆโทรไปถามนะคะบางทีไลน์ส่งมาไม่รู้เครดิตใครก็ถูกต้องครับบางทีบอกทำไมเข้าใจง่ายทำไมสมัยก่อนเราเรียนหนังสือต้องหนังสือแล้วต้องมีคนเขียนว่าใครรับผิดชอบในการเขียนอันนี้ไม่รู้พอเปิดมาอะไรก็ไม่รู้เราก็อย่าไปเชื่อเยอะเพราะนั้นจริงๆเรื่องข้อมูลข่าวสารเราก็ต้องให้ความรู้ว่าอย่าไปฟังอะไรเยอะเราต้องดูว่ามันใช่ไหมนะคะผลตอบแทนในการลงทุนมันก็ต้องมีความเสี่ยงหลายประเภทความเสี่ยงสูงผลตอบแทนอาจจะสูงแต่อาจจะไม่ได้เลยก็ได้โอ้โหเข้าใจละใช่ค่ะแล้วทำไมลงทุนในลอตเตอรี่กล้าซื้อล่ะโอ้โหนี่ความเสี่ยงสูงสุดเลยนะเงินต้นหายกันจะได้ไม่ได้ยังลงทุนกันเลยอ่ะครับแต่คราวนี้ที่บอกมันก็ต้องจัดพอร์ตอย่างบางทีบอกว่าลดค่าลอตเตอรี่ได้ไหมเขาบอกว่ามันเป็นความหวังของเขาทุก15วันพี่เนี่ยบอกว่าเอางี้แล้วกันไม่ให้เลิกซื้อนะเผื่อจะมีความหวังบ้างลดได้ไหมจากงวดละ500หรืองวดละ400ได้ไหมก็ลองมาแข่งกันดูว่า2อันนี้ใครได้มากกว่ากันโอ้โหนะฮะแล้วการจัดบัญชีรับจ่ายของชาวบ้านเนี่ยจะสอนให้เลยว่าทำบัญชีรับจ่ายงงคืออะไรเอางี้แล้วกันหยิบกระป๋องมานะอันนึงสำหรับใส่โพยหวยอีกนึงใส่ของบุหรี่เหล้าแล้วสิ้นปีเอามาเทดูซิว่าใช้เท่าไหร่นั่นแหละนั่นคือเงินเอาของผมไม่งั้นบางคนใช้เงินโดยที่ไม่รู้นะฮะตัวเองใช้ไปเท่าไหร่เพราะไม่ได้จดไงคะแต่จดก็ยังไม่เอาไม่ต้องจดเก็บไว้เก็บใส่แล้วมารับตอนสิ้นปีคือใช้เท่าไหร่นั่นแหละคือเงินออมของคุณคุณก็ต้องลดคือไม่อยากจะบอกว่าเลิกคงยากลดนะคะแล้วก็มาใส่ตรงนี้บางส่วนอันนี้เป็นสิ่งที่ลงพื้นที่แล้วคุยกันอย่างนั้นเขาก็จะเข้าใจบางคนก็โอ้มีประโยชน์ค่ะนั่นเองค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกความของเราบ้านเราคือต้องเห็นผลทันที15วันรู้เรื่องโอเคนั่นน่าจะเป็นอุปสรรคใหญ่ไหมถูกต้องเรานี่15ปีรู้เรื่องไงครับมันก็เลยยากนะคะความยากมันก็ต่างกันแต่ว่าเราว่าอันนี้ไม่ได้แน่15ปีมาว่ากันสิลองเอา15ปีที่คุณซื้อกับที่กอชได้รับรองว่ากอชอมากกว่าเพราะถ้ามันคือความเสี่ยงไงมันคือได้กับไม่ได้อันนี้มันได้น้อยได้มากแล้วแต่ได้ครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ดีมากนะครับเพราะว่า
หลายๆครั้งเนี่ยเราคงจะไม่ได้เคยจดบันทึกอะไรไว้เลยไม่ได้เคยเปรียบเทียบว่าเงินที่เราใช้ไปมันจะเป็นการใช้เพื่อความสนุกแต่ละวันก็ตามแต่เงินที่เราใช้เพื่อการเสี่ยงโชคก็ตามแต่เงินที่เราเก็บออมเอาไว้เนี่ยมีผลแตกต่างกันยังไงบ้างดังนั้นความสำคัญครับก็คือการที่เราจะต้องมีความรอบรู้ทางการเงินโดยเฉพาะยิ่งเลยนะครับคนที่อาจจะเป็นผู้สูงอายุซึ่งท้ายที่สุดแล้วคงจะต้องมาห่วงตัวเองมากที่สุดวันนี้ต้องขอบคุณท่านเลขามากมากนะครับที่มาร่วมรายการกับเราอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากครับท่านครับดีค่ะนะครับยังไงก็ตามนะครับจริงๆแล้วกลไกในการบริหารเงินเพื่อที่จะดูแลชีวิตหลังเกษียณนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ท่านเลขาได้มาให้ข้อมูลนะครับเรื่องเกี่ยวกับสังคมไทยซึ่งเดินหน้าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพราะมีคนที่จำนวนเกิน60นั้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นด้วยสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ